สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูส้มรวบรวมเอา48ประโยคเอาไปพูดได้เลยเพราะมันสั้นมากนะคะใช้บ่อยได้ยินตลอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคแรกกันเลยนะคะครูจะพาออกเสียงทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกครูจะออกเสียงแบบเป็นธรรมชาติตามด้วยครั้งที่2แบบช้าๆในจังหวะน,นี้นักเรียนต้องคิดไว้ว่าเอ้มันแปลว่าอะไรเป็นการทดสอบความหมายไปนในตัว และแน่นอนค่ะครูก็จะตามด้วยประโยคภาษาไทยคำแปลหรือเป็นเฉลยนะคะประโยคแรกค่ะ We have to leave We have to leave พวกเราต้องไปกันแล้วแหะ Tell me please Tell me please บอกฉันหน่อยสิ What's that Why is That ทำไมเป็นแบบนั้น Look at me Look at me มองฉันสิ It must be him It must be him ต้องเป็นเขาแน่ๆเลย Who said so Who said so ใครบอกมาว่าอย่างนั้นหรอใครพูดใครบอก make it happen make it happen ทำสิทำให้มันเกิดขึ้นเลย I have no clue I have no clue ฉันก็ไม่รู้ตัวนี้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะเกือ I don't know หรือ I have no idea เรี็วต่อไปค่ะ Don't judge me Don't judge me อย่ามาตัดสินฉันนะ Don't lie Don't lie อย่ามากโกหกละ่ะ say it again say it again พูดใหม่สิฮะเมื่อกี้ว่าไงนะแทนที่จะพูดไปว่า what นะคะก็บอก say it again again please ก็ได้เช่นกันค่ะ don't just think don't just think อย่าแค่คิดจะทำก็ทำไปเลย Where's my phone? Where is my phone? มือถือของฉันอยู่ไหน Can you confirm? Can you confirm? คุณช่วย c o n f i r มตอบกลับมาได้ไหมนั่นเองค่ะ Stop him. Stop. Him. หยุดเขาที I'm not sure. I'm not sure. ฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน Can I park there? Can I park there? ฉันจอดตรงนั้นได้ไหม Who's this? Who is this? นี่ใครหรอ? Do I know you? Do I know you? รู้จักคุณด้วยหรอ? Forgive me. Forgive me. ยกโทษให้ฉันด้วยนะ Leave him alone Leave him alone อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเถอะ Can you Can you คุณทำได้ไหมหรือเอาเบียวยาวนะคะ Can you do this Can you do that Can you help me ต่อได้อีกค่ะ I'll sleep on it I'll sleep on it เดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะตรงนี้แปลตรงตัวไม่ได้นะคะไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวฉันจะนอนบนมันนะก็คือ let me think about it I need time to think about it นั่นเองค่ะ Will you do it Will you do it? คุณจะทำไหม It's stressful. It's stressful. มันเป็นเรื่องที่น่าเครียดนะ Don't stress out. Don't stress out. อย่าเครียดไปหน่อยเลย That's a relief. That's a relief. <sighs> ah, You should come. You should come. คุณควรมานะ. Does it matter? Does it? Matt มันสำคัญด้วยหรอ try something new try something new ลองอะไรใหม่ๆหน่อยสิอย่าจับเจ้านักเลย keep it legal keep it legal ทำให้ถูกกฎหมายหน่อยนะทำให้ไปตามขั้นตอนกฎหมายนะ Do you need help? Do you need help? ให้ฉันช่วยไหมต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า I never knew that. I never knew that. ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ตอนนี้รู้แล้วถึงใช้ประโยคนี้ได้นะคะ New Let it be Let it be ปล่อยมันไปปล่อยวาง This will pass This will pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไป Can't you wait? Can you wait? คุณรอได้ไหม Maybe you're right. Maybe you're right. คุณอาจจะพูดถูกก็ได้นะ I'll be there. I'll be there. เดี๋ยวฉันไปนะ please forgive me please forgive me ยกโทษให้ฉันด้วยนะ now or never now or never ถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยก็พลาดเลยนะ go for it Go for it. จัดไปเอาเลยและนั่นคือ48ประโยคสั้นๆนะคะที่ครูเอามาใช้ในวันนี้อย่าลืมเอาคลิปนี้นะคะไปฝึกออกเสียงแล้วก็เทียบความหมายด้วยว่าถ้าเกิดจะทำเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยจะทำได้ยังไงหรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นประโยค Can you wait? คุณรอได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยค,คจะพูดว่าฉันรอคุณได้จะพูดได้ไวยังไง I can wait และถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเลยคะฉันรอไม่ได้หรอกก็จะได้ I cannot wait I can't wait นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างของการฝึกเพิ่มเติมนะคะที่ครูอยากจะมาแชร์ในวันนี้ค่ะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอลักษณะนี้อีกนะคะอย่าลืมพิมพ์คาว่า more ให้ก็ส้มรู้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเราชอบและอยากได้คลิปวิดีโอลักษณะนี้เอาไว้ฝึกอีกค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ I'll see you in the next video thanks for watching And don't forget to keep practicing because it's the only way to get better and better. For now, take care!